ครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเมืองมหาชัยนะครับอยู่เส้นทางมหาชัยจะไปตลาดนะครับตอนนี้ฝนก็ตกนะครับตกระหว่างทางพ่อจะขอหลบฝนกับแม่ใหญ่ที่เกิดเวียกอยู่ในเฮือนครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันใหญ่อันนี้เมืองใหญ่นี่อันนี้หน้าเมืองยังไงนี่มหาไซบ่โออันนี้บ้านยังก่อนนี่สาวอันนี้จะเห็นยังก่อนนี่มันยังไงตักเห็นเมื่อกี้โอ้เมื่อกี้ไปตลาดยังไงบ่ตลาดเลยตลาดตะโพกนี่บ่เออบุกไก่ปลาได้ตะลักค่ะตะลักมาอันนี้มันเลยเมืองมหาไซยังเมืองมหาไซมันกลายมายังเมืองมหาไซนี่ฮะตัวเมืองมันนะอันเลยมาเมื่อกี้เหรอนี่เลยน้องสาวนั่นแหละบ้านโคกยมราชตรงนี้เป็นยมราชเนาะกะลักค่ะไปนี่กะลักยมราชเข้าบ่อสาวบ่องอนเนาะบ่ได้ดำน้ำบ่ใหญ่มีน้ำป้ามีน้ำอยู่นานโอ้มีเฮือนน้ำคล้ายๆบ่อนี่แล้วคล้ายๆอยู่เพิ่นไปหาปลาอยู่แสงก่อนอันมองห้วยนี่ครับบ่โอ้มาฝนตกปีกายนี่ก็มาได้ปีกายนี่มาประจำเลยไปหูนักกายก่อนฮะไปหูบ่ฮอดแต่ฮอดตลาดกับแล้วนักกายจักกะลักฮะจักแลบ่เห็นจะคือไกลบ่โอ้มามายังมาลำไยบ่นี่โอ้มีมาลำไยนำนี่ซื้อบ้านแล้วบ้านยังก็ลืมละสาวสกาวน้องสตาวน้องสตาวบ้านน้องสตาวเนาะไปเฮือนยายหลังไหนใครอยู่มันตกบ่แห้งเนาะบ่ได้ไปหาเฮ็ดบ่ก็ขึ้นแห้งบ่ขึ้นขึ้นบ้านไปแห้งก็อยู่น้ำตำนมมาแต่น้ำตำนมยายเฮ็ดเบียร์ยังไงบ้านนี้บ้านนี้ก็เฮ็ดเบียร์ยังไงคือครูนี่มีสตาร์บอกเนาะอันนี้เรียกว่าครูยังไงยากหมดดูเสร็จกันหายากันมาดูไทยกันยากต่อไปแล้วได้วันนี้ไม่เป็นไรครับมาเรียกไปไปต่อประมาณ2ลักประมาณ2โลก็จะถึงแล้วเดี๋ยวไปตลาดกันนี่คนก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อแล้วที่เห็นด้านหลังก็ข้างหน้าผมก็จะเป็นรถบรรทุกนะครับบรรทุกสินค้านะครับเป็นรถเวียดนามกับจีนนะครับมีปูนมีซีมังแล้วก็มีพวกไม้นะครับทุกข้ามเราไปยังเวียดนาม